ไปที่บิ๊กวิงก่อนลงมือผัดหรือปรุงอาหารเช็คเครื่องปรุงก่อนครบไม่ใช่ทำไปวิ่งไปหรือตะโกนเรียกให้คนมาช่วยนะไม่ใช่ละเปิดอ้าวไฟไม่ติดอาจารย์ยังไม่ได้กดหรอกโง่แต่ก็ยังดีกว่าเทไก่ทิ้งหกไอ้ไก่หกไอ้ดิ้งอ่ะยกกระทะออกไก่หกหมดเลยอ่ะดูตูดกระทะอ่ะยกเทเฉยเลยอ่ะพอเราตั้งเตาเสร็จก็รอให้กระทะร้อนสักครู่ไม่ถนัดก็ไฟอ่อนๆเก่งแล้วก็ไฟแรงได้คุณผู้ชมแห้งเสร็จแล้วปั้นเป็นลูกกลมๆแบบนี้นี่คือไส้มังสวิรัติของเรานะครับจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเอาตัวสาคูของเราเนี่ยนะคะของที่พวกเราทำคือแช่น้ำครึ่งชั่วโมงอ๋อครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับใช่ค่ะจากนั้นก็หยิบไส้ขึ้นมามันจะร่วนๆหน่อยนะใช่มันจะร่วนๆหน่อยแต่ว่าเราก็พอดูแลเขาได้แหละทีนี้อันนี้คือใช้ความประณีตนิดนึงพยายามเขาแบบนี้พอหุ้มเขามีดปุ๊บเราก็ค่อยๆใช่หุ้มเขาก่อนให้เขาหุ้มเขาให้มีดก่อนกลมกลมใช่แล้วค่อยกลึงเขาระหว่างนี้นะครับผมก็จะทำสปาก็จะช่วยบำรุงให้ผิวมีความชุ่มชื้นยิ่งขึ้นแบบคือเราต้มน้ำไว้เลยเพราะว่าพอปั้นเสร็จทุกอย่างก็จะได้นึ่งได้ค่ะแม่ทำปั๊บปั๊บนี่คุณได้7-8ลูกแล้วนะเนี่ยเก่งเนาะนี่ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะก็เคล็ดลับหลักๆคือห่อให้มิดห่อให้มิดมะระนี่มันต้องใช้มะระจีนนะครับมะระจีนสิคุณใช้มะระขี้นกก็ขมตายไปจิ้มน้ำพริกคนละแบบคนละแบบอ่ะเริ่มต้นใส่น้ำมันลงไปก่อนเว้นน้ำมันไว้นิดนึงเหลือไว้หน่อยนึงอันนี้ก็ขอแนะนำให้ใส่ใช้โป๊ที่ล้างน้ำแล้วลงไปซะก่อนทำไมเราให้ใส่ใช้โป๊ก่อนเพราะว่าใช้โป๊เนี่ยจะได้หอมผัดนานๆใช้โป๊จะแห้งๆจะมีความกรอบๆเล็กๆกลิ่นมันจะออกมันจะทำให้ทุกอย่างอร่อยไปหมดเลยเห็นไหมเนี่ยพอใช้โป๊ลงไปเป็นสีน้ำตาลตอนนี้ใช้โป๊เริ่มที่จะสุกแล้วก็เป็นสีขาวๆเนี่ยแสดงว่าส่วนนี้กรอบแล้วนะคุณผู้ชมลองดูในกระทะใกล้ๆสิเห็นไหมเนี่ยเริ่มขาวๆไปเรื่อยๆเห็นไหมเอาล่ะพอเสร็จเรียบร้อยแบบนี้คุณผู้ชมเราก็โกยใช้โป๊ไปไว้มุมหนึ่งเสร็จแล้วใส่มะระจีนที่เราขยำไว้ใส่ลงไปใส่มะระเสร็จแล้วก็ผัดเฉพาะมะระก่อนผัดให้แน่ใจว่ามะระเนี่ยเริ่มจะสุกใช้โป๊ยังไม่ยุ่งนะเนี่ยเขี่ยไปมุมหนึ่งผัดไปอะหรี่ไฟอ่อนหน่อยนึงเอาล่ะแล้วเราก็ผัดมะระไปแน่ใจว่ามะระส่วนนี้เริ่มจะสุกใจเย็นๆเห็นไหมใช้โป๊ก็อยู่มุมนี้เนี่ยกรอบกรอบไปเรื่อยๆเห็นไหมไม่ต้องมานั่งเจียวใช้โป๊ก่อนเราแบ่งไว้มุมนึงแล้วน้ำมันเมื่อครู่นี้ก็มีกลิ่นใช้โป๊ก็ทำให้มะระเราเนี่ยหอมใช้โป๊ไปด้วยพอได้แบบนี้นะเอาละเอามะระลองหนุนๆไว้ก่อนมะระสุกแล้วนะคุณผู้ชมเอามะระหนุนๆหนุนๆไว้เป็นพื้นอย่างนี้ไข่ไก่ใส่ลงไปเลย2ฟองตรงมะระนี่ทำไมต้องใส่ตรงมะระถ้าแม้งไข่มันก็จะลงไปข้างล่างไข่มันก็จะกระด้างวิธีการแบบนี้จะทำให้ไข่เนี่ยนุ่มแล้วเกาะติดกับมะระนี่แล้วก็กระเทียมตอนนี้เราให้เอากระเทียมเนี่ยมาใส่ลงไปตรงมะระเพราะเวลารับประทานเสร็จเราจะได้กลิ่นหอมของกระเทียมซุกอยู่ในไข่กับมะระพริกไทยป่นแล้วก็ใส่ลงไปตรงนี้เห็นไหมคุณผู้ชมเรายังเหลือของปรุงรสอีกไม่กี่อย่างเอาล่ะตอนนี้เราก็จัดการกลับดูนะปุ๊บเห็นไหมมะระเกาะกับไข่เห็นป่ะเนี่ยเดี๋ยวผัดชวัดเฉวียนไปมันก็จะหลุดของมันไปเองแต่เนี่ยขาวใช่เห็นไหมตอนนี้เราก็เอาใช้โป๊เนี่ยมาคลุกเอาล่ะไฟแรงขึ้นมานิดนึงได้ละเอาล่ะนะโอ้ฉันว่าเขาคงไม่มีปัญญาที่จะทำวันนี้เขาอาจจะขอเลิกไม่ทำรายการก็ได้นะเพราะว่าใช้โป๊เขาคงกินไม่เป็นนะคะอย่างดีก็เจียวไข่มั้งแต่เขาทำยากมากเลยจริงเหรอโอ้ยเขาจะมีปัญญาคิดทำอะไรยากๆเหรอเด็กรุ่นใหม่เขาทำอะไรกันสองคนอะสาคูไส้มังสวิรัติสาคูไส้มังสวิรัติเหรออ๋อเดี๋ยวนี้เขาจิตเป็นกุศลขนาดนั้นเลยเหรอตายกินมังสะ
อนุโมทนาสาธุโอ้ยลูกชื่นใจน้ำเดือดแล้วเราจะมานึ่งสาคูกันเรียงสาคูของเราลงไปในจานที่รองใบตองเราลองใบตองเพราะว่าอะไรครับใบตองจะเป็นตัวช่วยนะทำให้สาคูของเราไม่ติดกับภาชนะมันจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเนาะแฮนด์เมดโฮมสไตล์น้ำเดือดเคละเวลานึ่งน้ำเดือดใช้เวลาประมาณน่าจะ5นาทีได้5นาทีแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมลองทำลูกใหญ่ก็อาจจะนานขึ้นค่ะต้องลองดูนะครับโอเคเอาละครับผ่านไปประมาณ5นาทีนะครับคุณเปิดเลยผมว่ามันร้อนเฮ้ยฉลาดจังสังคมส่วนใหญ่เปิดกว้างแต่ใจไม่เปิดเลยแต่กลับใช้ปมด้อยเพื่อรังแกผู้ที่อ่อนแอเจอผ่านสังคมแบบมีแต่เปิดกว้างแต่ไม่เคยเปิดใจเลยเคยแล้วก็ใช้ปมด้อยคอยแบบทำลายความรู้สึกที่ไม่ดีกับผมจริงๆผมทำซอสพดอะโวคาโดอะฮะคือเป็นซอสที่กินกับพวกโคดเอ็กแซมอนนะฮะถ้าขนมมาครับเป็นเสิร์ฟพวกวีแกนแพนเค้กแต่อะฮะพวกวีทวัฟเฟิลกลูเตนฟรีแพนเค้กหรือกลูเตนฟรีวัฟเฟิลผมเคยเรียนมาก่อนนะครับที่วิทยาลัยธุรกิจการไทยและนานาชาติครับจำเด็กคนนี้ได้ในวันที่คุณแม่และพี่สาวพาน้องมาสมัครเรียนที่โรงเรียนของเราแล้วในที่สุดเราก็ตัดสินใจรับน้องหลายคนก็ถามว่าทำไมรับเด็กพิเศษมาเรียนเขาจะทำงานครัวได้หรอเขาจะหยิบมีดได้ไหมเขาจะทำกับข้าวได้ไหมแล้วในที่สุดน้องปันก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาทำได้จริงๆและทำได้ดีมากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าสิ่งเดียวที่จะทำให้เขาเหมือนคนอื่นเท่าเทียมคนอื่นแล้วก็เดินตามทันคนอื่นได้ก็ต้องออกมาพบกับคนอื่นในสังคมอยากให้ทุกคนต้อนรับเขานะครับอยากให้กำลังใจให้ลูกๆว่าฟ้าโลกเหล่านี้เนี่ยมีทั้งคนดีหรือไม่ดีดีนี่เนี่ยต้องเผชิญหน้าถ้าสังคมผมนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงความเป็นจริงจริงต้องเผชิญหน้าได้เอาเป็นว่าถ้าคุณมีเด็กพิเศษและคุณไม่รู้ว่าคุณจะวางทางเดินในชีวิตของเขาได้อย่างไร10กว่าปีที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่งสอนที่นี่แล้วก็คุกคลีกับเด็กในกลุ่มนี้ยินดีครับพร้อมที่จะให้คำแนะนำคุณนะครับ